ครจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปจดทะเบียนใช่แล้วผมรู้เราผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่รู้มันคุมไม่ได้มันกำหนดได้ยังไงอ่ะผมเป็นชาวบ้านธรรมดาสมมตินะเป็นนายอะไรก็ได้นะมันเขียนอะไรสนุกสนานลงเฟซบุ๊กอ่ะเขียนไปเขียนมาไม่มีคนตาม 30,000 50,000 แสน 200,000 เอ้ามีคนไลค์แม่งเป็นหลายพันเอ้าเฮ้ยแล้วมันเป็นเมื่อไหร่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายตองแห้งออนแอร์นะฮะอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขวันนี้เราไปเรื่องที่วันนี้ทำให้สภาล่มอีกแล้วมันก็ควรจะล่มอ่ะวันนี้ในรัฐสภานะฮะคือการประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยนะฮะมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะไม่ผ่านใช่ไม่ต้องล่มไม่ล่มอ่ะไม่ผ่านไปเลยไม่ผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีตั้งแต่ต้นแล้วก็สาบส่งทิ้งมันไปเลยคือถึงมันผ่านได้สภามันก็ปลายวาระใช่ไหมฮะถ้าเขาพยายามจะดันเพื่อผ่านวาระแรกครับเพื่อแช่ไว้เพื่อรัฐบาลหน้าหยิบขึ้นมาใหม่ให้รัฐบาลหน้าหยิบขึ้นมาใหม่ตอนแรกมีข่าวว่า3วาระรวดด้วยโอ้โหคือทุเรศมากขนาดนั้นเลยตอนแรกมีข่าวว่า3วาระรวดงั้นควรจะล่มแล้วล่ะคือให้มันแท้งไปเถอะฮะแล้วมันก็ไม่ควรจะมีอีกเลยไอเดียนี้นะไอเดียเนี้ยพรบจริยธรรมสื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยมันอยู่ในหมวดการปฏิรูปด้วยนะพี่โอ้การหมวดปฏิรูปครม.เสนอมาแล้วก็ต้องเสนอเข้าสภาวุฒิสภาก่อนใช่วุฒิสภาก็ส่งเข้ามาให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช่ไหมฮะพรบปฏิรูปเนี่ยจริงๆมันเป็นไอเดียนี่ผมคิดว่ามันตัวฉบับเนี้ยจริงๆแล้วมันเคยเข้ามาทีปี60ถูกค้าแล้วก็ตกไปแล้วก็ฉบับใหม่เนี่ยครม.เอามาอีกเป็นเวลาเร่งด่วนส่งเข้าวุฒิสภาแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่ประชุมรัฐสภาพยายามจะให้ผ่านอีกครับมันจะเป็นผลงานประยุทธ์เรื่องไงฮะเรื่องการควบคุมสื่อแต่ผลงานเขาอยากคุมมานานแล้วแต่ว่าจังหวะมันอาจจะไม่ดีก็ได้มันเป็นมาจังหวะแต่ตอนทำปลายตอนที่เขาเป็นเผด็จการเขายังทำไม่ได้เลยอ่ะใช่ทำไม่ได้ตอนที่เป็นเผด็จการตอนนั้นมันเป็นพรบคุ้มครองสื่อมั้งสปช.สปท.อะไรตอนที่แบบจะพยายามให้ผ่านสนช.ฮะยังทำไม่ได้เลยสุดท้ายก็ไม่ผ่านฮะแล้วจะมาผ่านในยุคที่มันมีฝ่ายค้านใช่แล้วเอาเครื่องจริงเนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจนะเพราะว่าองค์ประชุมสภามันล่มเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าทั้งฝ่ายค้านไม่เอาแน่ๆฝ่ายรัฐบาลก็เผลอๆไม่เอาด้วยสวก็ล่มด้วยสวก็ไม่ประชุมด้วยสวก็ไม่เอาด้วยจริงๆแล้วไอเดียเรื่องนี้พี่มันมาจากสื่อรุ่นเก่าๆอยากให้มีคือความขัดแย้งในวงการสื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี49ใช่ป่ะสมัยไล่คุณทักษิณสมัยรับประหาร49สื่อกระแสหลักเนี่ยมันอยู่ข้างพันธมิตรอยู่ข้างรัฐประหารใช่ไหมฮะแล้วก็ก็เกิดตอนนั้นก็เกิด PPTV ใช่ป่ะที่ต่อมาก็เป็นแบบคือคุณจิตุพรคุณณัฐวุฒิอะไรเงี้ยคุณวีระอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าสื่อเทียมสมัยนั้นก็ถูกหาว่าเป็นสื่อเทียมสื่อแท้ต้องสื่อกระแสหลักผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยประชาไทยเกิดขึ้นก่อน PPTV หรือเปล่านะเกิดแล้วแต่ประชาไทยก็ถูกเรียกว่าสื่อเทียมเกิดแล้วงั้นสื่อที่ไม่เข้าข้างสื่อกระแสหลักที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารโดนเรียกว่าสื่อเทียมหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอายุสมัยสื่อแท้สื่อเทียมนั่นคือประมาณปี51 52 53อะไรงั้นล่ะโอ้โหมันผ่านมานานมากเลยนะครับสัก15ปีนะมิสหายบอกว่าเฮ้ยเพิ่งได้ยินคำว่าสื่อแท้สื่อเทียมในสภาอีกทีเนี่ยพี่อันเนี้ยมันตั้ง15ปีมันตกยุคไปสักเมื่อไหร่แล้วอ่ะอันเนี้ยปีมันตกยุคมันมีแถลงการเลยพี่ของสมาคมสื่อสมาคมวิชาชีพสื่อนี่แหละแถลงการเรื่องสื่อแท้สื่อเทียมเลยว่าเราเนี่ยคือสื่อแท้แล้วคนอื่นน่ะคือสื่อเทียมนั่นมันสมัยนั้นนะนั่นมันยุค48 49นี่แหละ49เนี่ยมันผ่านมา17ปีแล้วตอนนั้นแล้วมันกระลกกันอยู่สัก 2-3 ปีหลังจากนั้นคือจนกระทั่งเกิดขึ้นเกิดเสื้อแดงเกิด PPTV เกิดอะไรต่างๆจนกระทั่งปี54 57แล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คือกลายเป็นหลักไปแล้วคือโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนแต่ถ้าเราเล่าในอดีตก่อนนะไอ้ปี57เนี่ยความพยายามที่จะต้องการแบบตอนนั้นองค์กรสื่อก็สนับสนุนนะให้มีกฎหมายสื่อเนี่ยให้ก็มีกฎหมายคุมสื่อ อยากเข้าไปเป็นคุมสภาวิชาชีพแล้วก็ได้ใช้เงิน25ล้านครับฝึกอบรมสื่ออะไรต่างๆกันเนี่ยใช้เงินกสทช.เงินกสทช25ล้านอยากได้ตอนนั้นองค์กรวิชาชีพสื่อก็เอากฎหมายนี่ก็เคลื่อนไหวผลักดันกันแต่ปรากฏว่า
ทีนี้มันเริ่มไม่เข้าท่าไม่เข้าทีอยู่กับรัฐประหารไปสักช่วงหนึ่งพวกองค์กรสื่อก็เริ่มเอ๊ะเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะถูกคุมหรือเปล่าด้านที่หนึ่งนะผมว่ามั่นใจแล้วนะว่าถูกคุม องค์กรสื่อก็เริ่มประมาณสักปี60ตอนที่มันจะเสนอใหม่องค์กรสื่อก็เริ่มถอยไม่เอาละโว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยกรรมการองค์กรสภาวิชาชีพสื่อก็จะมาจากรัฐบาลตั้งก่อนครับใช่ป่ะรัฐบาลตั้งมาก่อนเอ้ามันจะยังไงล่ะเนี่ยในบทเฉพาะการไอ้พรบตัวเนี้ยมันก็มีอธิบดีไปนั่งเป็นกรรมการด้วยซึ่งปัจจุบันคือไก่อู้ไก่อู้แล้วก็เอ้าถัดไปถัดมาเดี๋ยวนะอันที่สองผมคิดว่าองค์กรวิชาชีพสื่อก็เริ่มเปลี่ยนใช่ป่ะครับเด็กใหม่ๆเข้าไปเยอะขึ้นใช่เนื่องจากการมันล่างนานมันล่างนานมันสู้กันมานานหลังรัฐประหาร8ปี9ปีองค์การวิชาชีพสื่อก็เริ่มเปลี่ยนสื่อรุ่นใหม่มันก็เริ่มเข้าไปอยู่มากขึ้นครับพวกเดมอพวกอะไรนี่โอ้โหคือพวกที่มาเคลื่อนไหวรุ่นหลังนี่คือพวกสื่อฝ่ายแชปตายทั้งนั้นเลยใช่สื่อคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยโลกมันเปลี่ยนมากนะเว็บไซต์อะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นของคนรุ่นใหม่ๆพวกสแตนดาร์ดแมทเทอร์พวกอะไรเนี่ยใช่ป่ะคือแบบเนี้ยมียอดผู้ชมมากกว่าสื่อกระแสหลักใช่ไหมฮะมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มันก็เสร็จแล้วเราเรียกว่าภูมิทัศน์ของสื่อมันก็เปลี่ยนด้วยทุกวันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพาดหัวข่าวในลงไทยรัฐสะดุ้งสะเทือนทั้งประเทศฮะใช่ไหมก็คนอ่านเป็นล้านอ่ะเออแล้วก็โฆษณาก็ต้องลงไทยรัฐใช่สมัยนี้โหนกระแสฮะโหนกระแสฮะหรือมันก็ข่าวดราม่าข่าวอะไรประเภทแบบหรือประเภทแบบไอ้ยอดวิวมันมาจากยอดวิวมาจาก TikTok มาจากอะไรคือโหนกระแสก็ไม่ได้มาเองนะมันมาจากเรื่องที่มันโซเชียลมีเดียมันมากกว่าในแพลตฟอร์มในโซเชียลโซเชียลมันสะท้อนกลับไปสู่โหนกระแสครับอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสื่อกระแสหลักมันตายแล้วสื่อกระแสหลักเนี่ยมันตายแล้วมันยังถ่วงล้างพยายามดิ้นอยู่สื่อกระแสหลักมันแทบไม่เหลืออะไรละมันไม่ได้บอกว่านี่มันเป็นด้านดีด้านเดียวนะแต่คุณไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วฮะคือทุกอย่างมันไปอยู่ที่ยอดวิวโฆษณาก็ไปอยู่ที่ยอดวิวใช่ไหมโฆษณาทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันก็แบบเอเจนซี่โฆษณาต้องไปลงตามแต่ก่อนเอเจนซี่จะต้องไปลงตามสื่อกระแสหลักทุกวันนี้มันกลายเป็นโฆษณา Google คลิกเบสใครคลิกยอดวิวมันสูงสุดเนี่ยมันก็จะแบบว่าตัวนั้นจะได้โฆษณาเยอะเพราะฉะนั้นคุณคุมอะไรไม่ได้รัฐก็คุมไม่ได้แต่เพราะเหตุนี้ไหมวิชาชีพสื่อที่ไหนก็คุมไม่ได้เพราะเหตุนี้ไหมว่าวิชาองค์กรวิชาชีพสื่อบอกว่าเนี่ยมันมีแต่ข่าวแบบนี้ไงมันก็ต้องมาส่งเสริมมาสื่อกระแสหลักคุณทำยังไงคุณจะปิด Facebook อ่ะคุณจะปิด TikTok อ่ะคุณจะปิด YouTube อ่ะแล้วคุณจะให้คนกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะมันก็ไม่อ่าน คือจริงๆหนังสือพิมพ์มันมีข้อดีของมันนะฮะถ้าเราพูดในผมนะผมเป็นคนทำหนังสือพิมพ์คือพิมพ์มันมีการมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมันทำให้คนทำเนี่ยมันกำหนดประเด็นมันมีเกตคีปเปอร์มันมีคนคัดสรรประเด็นให้เราคัดสรรประเด็นให้ว่าอันไหนพาดหัวใหญ่อันไหนพาดหัวรองแล้วมีวิธีการอ่านที่วันหนึ่งเราอ่านข่าวได้เร็วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทำให้คนทำหนังสือพิมพ์มันสามารถบิดกระแสสังคมได้ใช่เป็นผู้กำหนดกระแสสังคมใช่แต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสังคมมันกำหนดกระแสของมันเองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาสังคมด้วยคุณสังคมมันสนใจเรื่องแค่ไหนเรื่องไหนเป็นหลักอะไรมันก็จะเป็นไปตามแบบนั้นใช่ป่ะครับมันสนใจข่าวดราม่าข่าวดาราอะไรมันก็ว่ากันไปแต่มันก็จะมีข่าวเรื่องความยุติธรรมความไม่เป็นธรรมอะไรหรือว่าประเภทแบบเอ้าข่าวตำรวจอย่างเงี้ยตำรวจรับสินบนมันก็เช้าโชว์ใช่แล้วมันก็อาจจะมาพร้อมกันเป็นกระแสใหญ่คุณปิดไม่มิดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีย่อยๆมีหลายเรื่องเต็มไปหมดในแง่หนึ่งมันก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ในแง่หนึ่งก็คือมันก็สเปะสปะมากขึ้นมันกำหนดประเด็นไม่ได้ฮะมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่ทีนี้ไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันตลกตรงที่มันไม่ใช่จะคุมสื่ออย่างเดียวอ่ะมันจะไปคุมอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับซึ่งมันทำได้ไงอ่ะผมงงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพยายามจะหยุดโลกให้มันไม่ให้หมุนนะมันคุมอินฟลูเอนเซอร์ตรงไหนอ่ะต้องมาจดแจ้งแล้วมีสมาคมวิชาชีพประกาศมีบทลงโทษด้วยนะถ้าเกิดคุณทำผิดเป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกแต่ว่าบทลงโทษเขาเนี่ยมันแปลงมาแปลยัตติกันไปคือค่อยๆจากลงโทษรุนแรงกลายเป็นแรงสุดคือประนามประจาน
ใครจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปจดทะเบียนใช่แล้วผมรู้เราผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่รู้มันคุมไม่ได้มันกำหนดได้ยังไงอ่ะผมเป็นชาวบ้านธรรมดาสมมุตินะเป็นนายอะไรก็ได้นะมันเขียนอะไรสนุกสนานลง Facebook อ่ะเขียนไปเขียนมาไม่มีคนตาม 30,000 50,000 แสน 200,000 เอ้ามีคนไลค์แม่งเป็นหลายพันเอ้าเฮ้ยแล้วมันเป็นเมื่อไหร่อ่ะแล้วเราต้องไปจดทะเบียนเหรอต้องจดไหมวะเราต้องจดทะเบียนเหรอเออประชาชนคนนึงมันต้องจดไหมวะอาจจะเขียนเรื่องแมวเรื่องหมาก็ได้อะไรเงี้ยเขียนเรื่องสนุกสนานอะไรต่างๆเนี่ยมันกว้างไปหมดเลยเฮ้ยพรบ.ตัวนี้แล้วคุณจะไปยุ่งกับเขาได้ยังไงอ่ะครับเขาเกิดอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาแล้วเขาอาจจะแบบอ๋อเขาเขียนเรื่องหมาแล้วเขาก็เลยแบบมีคนอาหารหมาให้เขาโฆษณาอะไรเงี้ยเอ้าเขาก็มีแบบลงโฆษณาแบบใน Facebook ก็ได้รับการสนับสนุนอะไรเงี้ยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะดูแม่ค้าออนไลน์ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นเออก็เขาขายของของเขาอยู่แต่ขายของเขาก็ต้องลงจดทะเบียนการค้าการอะไรของเขาอยู่แล้วคุณจะให้เขาเป็นจดทะเบียนสื่อมันบ้าเปล่าสื่อมวลชนก็จะถูกเรียกจากประชาชนในฐานะสื่อมวลชนไม่ใช่บอกตัวเองว่าเราเป็นสื่อมวลชนใช่แล้วเราเป็นสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยไอ้กฎหมายจริยธรรมสื่อเนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยที่มันจำเป็นต้องมีครับสิ่งที่มันต้องมีเนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยผมจำได้ว่าเนี่ยไอ้นี่ที่มันสำคัญเนี่ยนะไอ้หลักการมาตรา5เนี่ยนะหรืออะไรมาตราอะไรนี่เขาบอกว่านะแบบผู้ประกอบหน้าที่แบบเนี่ยการสื่อย่อมมีเสรีภาพมาตรา5สื่อย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและการแสดงความเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนนี่ผิดอีกละประชาชนมีความแสดงความเห็นมันไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อแต่เขาเขียนเนี่ยแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีจบเลยจบเลยเจอนี้จบเลยศีลธรรมอันดีของใครอ่ะต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างเอาผมต้องเสนอความเห็นของท็อปนิวด้วยใช่ป่ะไม่ปิดกั้นความเห็นต่างแล้วผมมีพื้นที่แค่นี้ผมจะไปเสนอทุกความเห็นต่างได้ยังไงและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยศีลธรรมอดีงามเนี่ยคืออะไรมันอ้างทีไรเนี่ยมันปิดปากทุกทีใช่คืออะไรก็เพราะว่าศีลธรรมไอ้ดีความดีงามของคุณไม่เหมือนของผมศีลธรรมความดีงามชาติสัตว์กษัตริย์อะไรต่างของเขาเดี๋ยวมาเป็นแถวละคือประเภทแบบคุณคัดค้านเรื่องความเป็นไทยชังชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาตลอดอ่ะจริงๆมุกเนี่ยมันเป็นมุก50ปีที่แล้วนะศีลธรรมอันดีสมัยสุดท้ายมันเอาไว้ปิดปากคนสมัยสลิดนู่นฮะสุดท้ายมันเอาไว้ปิดปากคนแค่นั้นเองนั้นเจอคำนี้เนี่ยนะเชื่อได้เลยว่านี่เป็นกฎหมายปิดปากสื่อปิดปากประชาชนเสร็จแล้วมันไม่ทันโลกคือย้ำอีกทีหนึ่งเจตนารมณ์ของมันคือมันต้องการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพใช่ไหมต้องการควบคุมสื่อแต่ที่สองก็คือว่าทุกวันนี้สื่อในความหมายที่คุณคิดเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วอะมันไม่มีแล้วอะครับทุกคนมันเป็นสื่อหมดแล้วอ่ะครับประชาชนทุกคนเป็นสื่อหมดแล้วอยู่ยากขึ้นจริงแต่ว่าในแง่นึงก็คือมันก็ส่งเสริมให้ทุกคนมีปากมีเสียงแล้วถ้าเราจะคิดที่จะควบคุมเรื่องของการแสดงความเห็นในโลกในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันสเปะสปะมากอะไรมากเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีปัญหามากเนี่ยสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือว่ามันต้องใช้การให้เหตุผลมากขึ้นการทวงดุลด้วยเหตุผลการเปิดแบบคือการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์การให้เหตุผลมากขึ้นว่าสังคมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่เราปล่อยไปแบบคล้ายๆกับว่าคือยังไงคล้ายๆกับว่าคือมันปล่อยให้มีแต่ด้านคือสังคมเด็กการผูกขาดการวางระเบียบต่อไอ้โลกใบใหม่เนี่ยมันเปิดให้เกิดการถกเถียงและจัดระเบียบกันเองแล้วมันจะเกิดระเบียบขึ้นอาจจะใช้เวลานานหน่อยผ่านการถกเถียงแต่มันก็จะเป็นระเบียบที่ทุกคนเข้าใจแต่ที่ผ่านมามันเวลามันจะวางระเบียบมันมีคำสั่งมาให้วางระเบียบมันมีกฎหมายให้วางระเบียบใช่ไหมมีสื่อมวลชนเป็นคนกำหนดระเบียบแต่ต่อไปเนี้ยประชาชนจะกำหนดระเบียบเองคือ8ปีอ่ะเอาง่ายๆเถอะทำไมคนสนใจแต่ข่าวหวยข่าวดาราฮะก็มันปิดกั้นเสรีภาพข่าวด้านอื่นใช่เนี่ยปิดกั้นเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเรื่องที่มันคนสนใจคนอะไรต่างๆแต่พอเวลาที่มันคนมีเสรีภาพเห็นไหมอย่างข่าวอะไรนะครูก้อนผมเด็กเนี่ยมันก็เป็นดราม่าเต็มไปหมดคนด่าเพียบเลยครับครูพยายามจะบอกว่าเด็กทุกคนพอใจนะโอ้โหนี่ คืออะไรแบบเนี้ยสังคมมันเห็นไง
สังคมมันมีจริงๆสังคมมันก็มีวุฒิภาวะของมันขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมามันถูกปิดกั้นมันถูกปิดกั้นใช่ไหมคุณก็ถูกปิดกั้นจนกระทั่งแบบคล้ายๆกับว่ามันเหมือนแบบอะไรอ่ะ8ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าหวยเนี่ยเป็นเครื่องประยุทธ์จริงๆนะใช่คือพยายามที่จะเพิ่มลอตเตอรี่เพิ่มอะไรแบบคนก็หันไปแบบเหลือหวังเดียวเหลือความหวังเดียวเพราะนี่เขาก็พยายามจะให้คนไปด้านนี้ไม่ไอ้การที่มันเป็นแบบเรื่องของเสรีภาพสื่อเนี่ยคือถ้ามันเปิดกว้างทุกด้านสังคมมันก็พัฒนาเองมันก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นเองครับก็สรุปว่าตัวกฎหมายนี้ควรจะล้มไปมันควรไม่ควรจะมีตั้งแต่ต้นเลยทิ้งไปเลยคือไม่ต้องมีมีก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรใครไม่ได้ครับก็หวังว่ามันจะล้มนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังคลาคาซังอยู่ในสภาร่วมนะฮะให้มันแท้งไปเถอะวันนี้เรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ